ในกลุ่มเขาจะมีอำนาจต่อรองจะเปิดยังไปเรียกแก้มากกว่าปีหนึ่งปีจะทดลองปีนี้ครับวันนี้ปุ๋ยเรามาที่ตำบลแม่ปืมครับเราได้รับเชิญเป็นวิทยากรคุยเรื่องอะไรครับการจัดการตลาดสินค้าเกษตรการตลาดสินค้าเกษตรนะครับซึ่งคุณปุ๋ยนะครับก็มาในนามของประชารัฐพะเยานะฮะส่วนผมเองนั้นก็มาเป็นตัวแทนจากพะเยาทีวีนะฮะเป็นทางสื่อมวลชนนะครับเรามาให้ความรู้เรื่องการตลาดออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยแล้วก็มาให้ความรู้คือสามารถที่จะเรียนรู้จริงจากประสบการณ์จริงนะครับในการทำการเกษตรแล้วเรามาเชื่อมเป็นเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะด้านการเกษตรนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการตลาดนี่เองนะครับทำยังไงเราถึงจะพาพี่น้องชุมชนเนี่ยเอาตลาดมานำการผลิตไม่ใช่ผลิตแล้วก็จะหาที่พี่ขายจะขายยังไงไม่รู้จะขายยังไงใช่ไหมแต่ที่นี้อย่างคุณปุ้ยมาบรรยายนี่ก็เป็นมาบรรยายว่าหาตลาดก่อนให้ชัวร์ๆเรื่องการตลาดแล้วก็มาพาพี่น้องชุมชนทำโดยเฉพาะในเรื่องอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะด้านงบประมาณโครงการต่างๆด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับมาร่วมกับเครือข่ายทางสำนักงานเกษตรจังหวัดต้องขอบคุณสำนักงานเกษตรปีนี้เป็นพระเอกจริงๆค่ะคือมีโครงการให้กับสร้างรายได้ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกตำบลทุกหมู่บ้านน่ารักมากๆเลยค่ะนะครับจุดนี้เป็นจุดที่5แล้วมั้งครับที่เรามาเนี่ย4หรือ5เลยแล้วเนาะคือเรายังจะไปต่ออีกหลายจุดนะฮะซึ่งทางสำนักงานเกษตรได้ประสานกับทางเรานะฮะเข้าไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในช่วงนี้นะครับซึ่งแล้วก็พอเขาได้บริษัทที่รับซื้อข้าวโพดหวานแล้วเนี่ยเขาก็มาเฮือนเกษตรกรปลูกเพราะเกษตรกรปลูกอันนี้คือการจัดการตลาดกับสินค้าเกษตรแบบใหม่รุ่นใหม่นะจ๊ะเนาะคือเขาจะหาตลาดเนี่ยก็รวมกลุ่มกันปลูกกันเตือนนี่หกร้อยไหลเลยเจ้าบ่ได้ปลูกน้อยๆรุ่นอย่างเนี้ยจะต้องหาที่ซื้อก่อนคนที่จะมาซื้อเขาเจ้าแม่ต้องกลัวเลยครับคนเพราะว่าการใจตลาดนำการผลิตคือเดิมที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณมาแล้วเนาะทำขึ้นก่อนใครจะมาซื้อหรือยังบ่ฮู้เนี่ยเรียกไปก่อนเรียกเป็ดเรียกไก่ไปก่อนจะขายจะได้ผลก็ขึ้นเนี่ยนั่นคือสมัยก่อนเนาะเขาเป็นเกษตรกรเป็นวิสาหกิจเดียวของบริษัทบริษัทวันที่ไปต่อวางซื้อนี่เนาะเป็นลงจู้มาเลยเป็นอาซิมอัมป้าอนุของว่า 2,000 ไร่นี่เนาะอันนี้อันดีไหมครับมาดีมากเลยค่ะแต่ชาวบ้านก็ยังเกิดอาการกลัวกันเหมือนกันเพราะว่าเคยประสบการณ์แย่ๆนะคะแต่เราต้องกล้านะคะกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวนั้นในเมื่อรัฐบาลสนับสนุนแล้วก็เป็นการการันตีจากรัฐบาลหรือว่าจากหน่วยงานที่มีอะไรพร้อมทุกอย่างเราต้องกล้าลองขอขอบคุณนะฮะสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยานะฮะที่มอบความไว้วางใจให้กับเราทั้งสองคนนะครับผมยิ้มภูมินาวงแล้วก็คุณปุ๋ยจริยาวรรณพัฒน์นะครับขอขอบคุณมากครับค่ะ